โจทย์กำหนดให้เวกเตอร์14ตั้งฉากกับเวกเตอร์ลบ 8a และเวกเตอร์53เท่ากับ b คูณกับเวกเตอร์14บวกกับ c คูณกับเวกเตอร์ลบ 8a ถ้าเซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ a 0และเวกเตอร์ bc สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้วคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับเท่าใดงั้นน้องมาหาค่าตัวแปร a b c กันก่อนนะครับโดยหาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนนี้เวกเตอร์นี้ตั้งฉากกับเวกเตอร์นี้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องเวกเตอร์ตั้งฉากกันนำมาดอทกันจะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเวกเตอร์1 4ดอทกับเวกเตอร์ลบ 8a จะมีค่าเท่ากับ0นะครับซึ่งเวกเตอร์ดอทกันนะครับน้องก็ทำได้โดยนำตัวบนคูณกับตัวบนตัวล่างคูณกับตัวล่างเสร็จแล้วนำผลคูณที่ได้ของตัวบนแล้วก็ตัวล่างเนี่ยมาบวกกัน1คูณลบ8ได้ลบ8 4คูณ a ได้ 4a นำผลคูณที่ได้มาบวกกันซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับน้องย้ายลบ8มาไว้ฝั่งนี้ก็จะได้บวก8ย้าย4มาหาร8ก็จะได้2ดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่า a เนี่ยมีค่าเป็น2งั้นน้องนำ a เท่ากับ2เนี่ยมาแทนค่าในสมการนี้เลยครับน้องจะได้ว่าเวกเตอร์53เท่ากับน้องนำ b เข้าไปแจกแจงเลยครับ b คูณ1ได้ b คูณ4ได้4 b บวกกับนำ c เข้าไปแจกแจงมันก็จะได้ลบ 8c 2c เวกเตอร์บวกกันนะครับน้องน้องก็นำตัวบนบวกตัวบนตัวล่างบวกตัวล่างน้องก็จะได้เป็น b บวกกับลบ 8c บวกเจอลบได้ลบนะครับตัวล่างน้องก็จะได้เป็น 4b บวกกับ 2c นะครับทีนี้ปั๊บเวกเตอร์2เวกเตอร์เท่ากันน้องก็จะได้ว่าตัวบนเท่ากับตัวบนตัวล่างเท่ากับตัวล่างดังนั้น5ก็จะเท่ากับ b ลบ 8c นะครับและ3ก็จะเท่ากับ 4b บวก 2c ทีนี้น้องก็มาแก้2สมการนี้ร่วมกันนะครับพี่จะทำให้ c หายไปดังนั้นพี่จะนำ4มาคูณตลอดสมการนี้เพื่อให้ตรงนี้เป็น 8c ซึ่งเมื่อน้องนำมาบวกกับลบ 8c c ก็จะหายไปนะครับ4คูณ3ได้12เท่ากับ4คูณ4ได้16 4คูณ2ได้8น้องนำ2สมการนี้มาบวกกันนะครับ5บวก12ได้17 b บวก16 b ได้17 b ลบ8 c บวกกับ8 c ได้0นะครับ1คูณ17ได้17 17บวก0ได้17ดังนั้น b ก็คือ1นะครับทีนี้น้องก็นำ b เท่ากับ1เนี่ยไปแทนค่าสมการไหนก็ได้นะครับพี่นำมาแทนค่าในสมการนี้แล้วกันเพราะว่าแทนค่าง่ายดี b เท่ากับ1 1คูณ4ได้4 4ย้ายมาฝั่งนี้จะกลายเป็นลบ4 3ลบ4ได้ลบ1น้องย้าย2มาหารลบ1ดังนั้นน้องก็จะได้ c เท่ากับลบ1ส่วน2นะครับดังนั้นน้องก็จะได้ค่าของตัวแปร a b c มาครบแล้วนะครับกลับมาที่โจทย์นะครับจากเมื่อกี้ที่น้องได้มาแล้วว่า a เนี่ยมีค่าเป็น2
b มีค่าเป็น1และ c มีค่าเป็นลบ1ส่วน2นะครับซึ่งน้องจะสามารถหาค่า cos theta ได้จากความรู้พื้นฐานที่ว่าเวกเตอร์นี้ดอทกับเวกเตอร์นี้จะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์นี้คูณกับขนาดของเวกเตอร์นี้คูณกับ cos theta ดังนั้นน้องจึงเขียนได้เป็นเวกเตอร์2 0ดอทกับเวกเตอร์1ลบ1ส่วน2เท่ากับขนาดของเวกเตอร์2 0คูณกับขนาดของเวกเตอร์1ลบ1ส่วน2คูณกับ cos theta เวกเตอร์ดอทกัน2คูณ1ได้2 0คูณอะไรก็ได้0 2บวก0ได้2นะครับเท่ากับขนาดของเวกเตอร์2 0ก็คือ square root 2กำลัง2บวกด้วย0กำลัง2 0กำลัง2ได้0 2กำลัง2ได้4 root 4ก็คือ2คูณกับขนาดของเวกเตอร์นี้ก็คือ square root 1กำลัง2บวกด้วยลบ1ส่วน2กำลัง2หนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองได้หนึ่งส่วนสี่หนึ่งก็คือสี่ส่วนสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าก็จะได้เป็นห้าส่วนสี่คูณกับคอสเซต้าสองข้างนี้น้องก็จะตัดกับสองข้างนี้ได้นะครับได้เป็น1น้องนำรูท4ส่วน5เข้ามาคูณทั้งสองข้างนะครับรูท4ส่วน5คูณ1ได้รูท4ส่วน5เอาแล้วรูท4ส่วน5คูณกับรูท5ส่วน4ได้อะไรครับน้องอย่างรูท4ส่วน5เนี่ยน้องจะเขียนเป็นรูท4ส่วนด้วยรูท5ก็ได้นะครับรูท5ส่วน4น้องจะเขียนเป็นรูท5ส่วนด้วยรูท4ก็ได้รูท5ตัดรูท5ไปรูท4ตัดรูท4น้องก็จะได้เป็น1นะครับ cos θ คูณ1ได้ cos θ ดังนั้นน้องจะได้มาแล้วนะครับว่า cos θ เนี่ยมีค่าเป็นรูท4ส่วน5แต่น้องต้องการจะหา cos กำลัง2 θ นะครับน้องจึงยกกำลัง2ทั้ง2ข้างcos กำลัง2เซต้าตรงนี้ยกกำลัง2รูท2ก็จะหายไปนะครับซึ่ง4ส่วน5ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.8 นะครับดังนั้นน้องจึงได้ว่า cos กำลัง2เซต้ามีค่าเท่ากับ 0.8 นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 0.8 โอเคนะครับ